เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 15:05 น.พลเอกอนุพงษ์และทีมสาธารณสุขเข้าพบนายกรัฐมนตรีคาดหารือวงย่อยก่อนสบค.ขอผ่อนคลายมาตรการ29 มกราคมนี้15:23 น.วิรัติเชื่อหากฝ่ายค้านไม่แก้ยติอภิปรายลำบากแน่ที่ส.ส.หลายคนกังวลต่อข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น15:36 น.อนุชานาคาสายย้ำนายกรัฐมนตรีกำชับติดตามกรณีพระสงฆ์ถูกฆาตกรรมอย่างใกล้ชิดมั่นใจฝีมือตำรวจไทยหาตัวคนร้ายได้แน่นอน15:44 น.สำรวจราคาพริกสดพบยังมีราคาแพง180 บาทต่อกิโลกรัมคนขายเผยพ่อค้าคนกลางต้นเหตุขณะข้าวแกงร้านส้มตำลดเผ็ดแทนการปรับค่าอาหารล่าสุด15:52 น.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังปรับลดคาดการ GDP ปี63ลบน้อยลงเหลือติดลบ6.5ขณะปี64หันแต่2.8ส่งออกโต6.2ปัจจัยเสี่ยงวัคซีนรักษาโควิดล่าช้าเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up